วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน19กุมภาพันธ์2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในสายตาประชาชนกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพจำนวน 1,032 ตัวอย่างระหว่างวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ 76.0 ระบุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสำคัญต่อด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครองมากกว่าอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะการต่อต้านการค้ามนุษย์ในขณะที่ 72.7 เห็นความสำคัญและตระหนักต่อเรื่องของมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและต้องการความคุ้มครองจากรัฐมากขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้หญิงที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่หรือ88.8ระบุว่าการจัดอันดับประเทศที่มีการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ในหลายมิติทั้งด้านมนุษยธรรมเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเป็นต้นอย่างไรก็ตามเนี่ย62.4มองว่าเป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศที่น่าพิจารณาคือ75.1เชื่อมั่นว่าความตั้งใจของรัฐบาลการใส่ใจจริงจังในหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางมีส่วนสำคัญในการป้องกันและก็แก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนในขณะที่24.9ยังไม่เชื่อมั่นอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่93.7ระบุอยากให้มีการดำเนินคดีการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายที่ค้างอยู่อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่าง92.3ระบุต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับขบวนการค้ามนุษย์ที่มีทั้งคนไทยและต่างชาติผู้ประกอบการที่บังคับข่มขู่กักขังหน่วงเหนียวข่มขืนทรมานจิตใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด92.2ระบุอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลและก็คุ้มครองสิทธิการบังคับแรงงานในทุกภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการข่มขู่บังคับหน่วงเหนียวและก็การทรมานจิตใจนอกจากนี้ส่วนใหญ่92.0ระบุต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ชัดเจนเพื่อคุ้มครองเหยื่อที่กระทบทางด้านจิตใจและ89.1ระบุว่ายังมีช่องว่างของกฎหมายการทุจริตและก็การละเว้นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการค้ามนุษย์ผลโพนี้เนี่ยสะท้อนว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและก็เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนตลอดจนภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่นานาประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเช่นกันอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าการจัดอันดับเป็นเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศนอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากการที่รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้ความสำคัญมากับเคลื่อนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทับซ้อนหลายหน่วยงานและต้องเร่งทำงานร่วมกันกับองค์กรระหว่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันและการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและทุกส่วนราชการนั้นต้องให้การช่วยเหลือและก็คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติในทุกเชื้อชาติเป็นการเร่งด่วนขณะเดียวกันผู้ประกอบการและก็ภาคประชาสังคมจำต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อร่วมคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เหยื่อที่ได้รับการบังคับกดขี่โดยเฉพาะการค้าประเวณีการใช้ความรุนแรงที่ยังคงหลงเหลืออยู่และต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่รับประโยชน์รู้เห็นเป็นใจและก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่แหละครับผลสำรวจของซุปเปอร์โพลดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผยภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านนั้นได้เปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติพร้อมกับหยิบยกความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ขึ้นมาโจมตีรัฐบาลแต่ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยครับก็สวนทางกับในส่วนของฝ่ายค้านนะครับก็เห็นว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยดำเนินการแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีดีกว่าในรัฐบาลก่อนๆซะด้วยซ้ำครับ